เดี๋ยววันนี้จะมาสอนเทคนิคง่ายๆในการเปลี่ยนภาพปกติให้กลายเป็นภาพเขียนแนวศิลปะกันครับ Preview. ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Photo Hack ครับงานเราก็สนุกคือคอนเซปต์ของเราสำหรับขั้นตอนในการเปลี่ยนภาพถ่ายธรรมดานะครับให้มันกลายเป็นภาพเขียนแนวศิลปะเนี่ยเราจะใช้ฟิลเตอร์ใน Photoshop ในการเปลี่ยนภาพถ่ายธรรมดาเนี่ยให้มันกลายเป็นแนวอาร์ตแนวศิลปะก่อนแล้วเราก็จะมาซ้อนภาพถ่ายของกระดาษหรือว่า texture ของกระดาษเข้ามาเพื่อเพิ่มความสมจริงให้เหมือนกับว่าเราเขียนอยู่บนกระดาษจริงๆแล้วเราก็จะมาใช้บรัชในการระบายเปิดนู่นปิดนี่นิดหน่อยเพื่อเพิ่มความสมจริงเข้าไปอีกสำหรับภาพถ่ายกับกระดาษตัวอย่างเนี่ยสามารถโหลดได้ที่ description ข้างล่างนะครับเอาไปลองทดลองทำตามกันได้หรือว่าถ้าใครมีภาพถ่ายกระดาษอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานได้เหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปที่ Photoshop กันนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เตรียมไว้นะครับสเต็ปแรกเลยนะครับเราจะมาใช้ฟิลเตอร์เนี่ยฟิลเตอร์อยู่ในนี้เนี่ยฟิลเตอร์แกลเลอรี่ตัวเนี้ยในการเปลี่ยนภาพถ่ายธรรมดาให้มันกลายเป็นภาพแนวศิลปะแต่ก่อนที่จะใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับให้เราไป copy layer ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อฉุกเฉินนะครับวิธีการ copy ก็กด control หรือ command J เราก็จะได้เลเยอร์ที่ชื่อว่าเลเยอร์1ขึ้นมานะครับส่วนเลเยอร์แบ็กกราวด์อันเนี้ยเก็บไว้นะครับเราก็ปิดตาไว้นะครับยังไม่ใช้งานเพื่อฉุกเฉินเนี่ยเราจะได้ใช้งานเลเยอร์นี้ได้หลังจากนั้นนะครับก่อนที่จะไปใช้ฟิลเตอร์ให้เปลี่ยนภาพนี้เป็นสมาร์ทออบเจกต์ก่อนถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนภาพนี้เป็นสมาร์ทออบเจกต์นะครับคือฟิลเตอร์ที่ใช้งานใน Photoshop เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปใช้เลยเนี่ยแล้วไม่เปลี่ยนเป็นสมาร์ทออบเจกต์เนี่ยเวลาเราใช้ฟิลเตอร์ซ้อนกันหลายๆรอบนะครับเราจะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ค่าฟิลเตอร์ที่ใช้งานในสเต็ปต้นๆไปได้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสมาร์ทออบเจกต์แล้วเนี่ยฟิลเตอร์ที่เราใช้งานก่อนหน้านั้นเนี่ยเราสามารถกลับไปแก้ค่าทีหลังได้รวมถึงเลือกเบลนด์โหมดให้มันได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมต้องเปลี่ยนเป็นสมาร์ทออบเจกต์วิธีการเปลี่ยนเป็นสมาร์ทออบเจกต์ให้คลิกขวานะครับที่ภาพแล้วก็เลือกนี่ convert to smart object ปึ้งพอเลือกมานะครับเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ตรงเนี้ยที่มุมของเลเยอร์นะครับแปลว่าภาพเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นสมาร์ทออบเจกต์แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปใช้งานฟิลเตอร์ก่อนเลยนะครับไปที่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ที่ใช้งานก็คือตัวนี้นะครับฟิลเตอร์แกลเลอรี่พอเลือกเข้ามามันจะมีตัวเลือกมากมายให้เลือกเลยนะครับเนี่ยแกลเลอรี่เรามาดูที่ตรงนี้เลยนะครับอาร์ติสติกตัวเนี้ยฟิลเตอร์ตัวแรกที่จะใช้ฟิลเตอร์มาตรฐานเลย dry brush นะครับเปลี่ยนภาพให้เหมือนว่าเป็นภาพที่เขียนด้วยแปลงนะครับแบบแห้งเราก็มาปรับค่าตรงเนี้ย brush size brush details texture เอานะครับสำหรับภาพนี้เนี่ยเราก็ลองปรับกันดูก็ได้นะครับผมก็ปรับ brush size กับ brush detail เนี่ยเอาเยอะๆเลยพอปรับนะครับภาพมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปละส่วน texture เนี่ยเอาสัก2ก็ได้นะครับสำหรับถ้าใครจะใช้งานภาพอื่นที่ไม่ใช่ภาพนี้นะครับค่าตรงเนี้ยนะครับ brush size brush detail หรือว่า texture เราก็มาเลือกเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับโดยดูภาพของเรานะครับว่ามันเริ่มเปลี่ยนเป็นแนวเนี่ยภาพนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นแนวเหมือนใช้แปลงระบายใช้สีน้ำแล้วเสร็จกดโอเคพอกดโอเคแล้วนะครับภาพมันก็จะเริ่มแบบเริ่มมีแนวอาร์ตนิดๆแล้วใช่ไหมครับไปใช้ฟิลเตอร์อีกครับแล้วก็เข้าฟิลเตอร์แกลเลอรี่เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้ฟิลเตอร์ตัวที่จะใช้ตัวที่2นะครับใช้ตัวนี้ครับคัตเอาท์เลือกเข้าไปเลยนะครับพอเลือกเข้ามาเนี่ยคัตเอาท์นะครับมันเป็นฟิลเตอร์ที่ลดสีที่ใช้ในภาพนะครับคือมันจะไม่มีการไล่โทนที่เนียนๆดูนะครับสีที่ใช้ในภาพเนี่ยจะน้อยที่สุดฉะนั้นช่วงรอยต่อของสีเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าสีเนี่ยมันกระโดดชัดเจนเลยในแต่ละจุดเราใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้ด้วยแล้วก็มาปรับค่าเหมือนเดิมสำหรับอันนี้ก็ลองเล่นดูอันนี้ค่านี้ผมคงโอเคแล้วครับเพราะว่าลองปรับดูหลายรอบแล้วนะครับพอดีค่านี้มันเป็นค่าที่ค้างไว้นะครับผมว่าใช้ค่าตัวนี้ถ้าภาพอื่นเราก็มาเล่นกับค่าตรงนี้ได้เสร็จแล้วกดโอเคอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับเลเยอร์นี้เป็นเลเยอร์สมาร์ทออบเจกต์นะครับเราสามารถกลับมาแก้ไขค่าภายหลังได้พอลงมาดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นฟิลเตอร์แกลเลอรี่ซ้อนกันใช่ไหมครับอันล่างสุดนะครับก็คือฟิลเตอร์ที่เราใช้ตอนแรกเลยก็คือ dry brush นะครับถ้าสมมติว่าอยากจะกลับไปแก้ไขค่าเนี่ยเราดับเบิลคลิกที่ชื่อมันนะครับมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยสมาร์ทฟิลเตอร์ที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยมันจะไม่พรีวิวหน้าเราจะเห็นแค่อันล่างเท่านั้นเรากดโอเคไปมันก็จะขึ้นฟิลเตอร์ dry brush ขึ้นมาละเห็นไหมครับตรงนี้คือ dry brush แล้วก็ไปเลือกแก้ไขนะครับ
ฟิลเตอร์ที่แก้ไขมันจะโชว์ค่าของฟิลเตอร์นั้นๆ นะครับโดยที่ฟิลเตอร์ที่แอพพลายไปหลังจากนั้นอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับอันนี้คือข้อดีของมันผมกดแคนเซิลไปเพราะผมไม่แก้หรือว่าตัวคัตเอาเหมือนกันนะครับก็ฟิลเตอร์การีตัวที่2ดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็เป็นฟิลเตอร์คัตเอาที่เราใช้งานเมื่อกี้นะฮะทีนี้ตัวฟิลเตอร์คัตเอาที่เราจะใช้งานเนี่ยเราไปเปลี่ยนเบลนด์โหมดมันก่อนนะครับวิธีการเปลี่ยนเบลนด์โหมดก็คือนี่จะมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับพอดับเบิลคลิกขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็น blending option นะครับคือ blend mode ของตัวฟิลเตอร์ตัวนั้นสำหรับฟิลเตอร์อันนี้ผมจะใช้ blend mode แบบ darken นะครับ blend mode แบบ darken เนี่ยมันจะทำให้ภาพมันมืดลงอีกนะครับมันจะตัดส่วนสว่างออกให้เหลือส่วนมืดพอเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับมันจะทำให้ภาพมืดลงนะครับมันก็จะทำให้ภาพเนี่ยดูไล่โทนเนียนขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับแต่สีมันก็จะแยกชัดเจนหลังจากนั้นไปที่ฟิลเตอร์ตัวที่3นะครับ blurแล้วก็ Gaussian Blur Filter Gaussian Blur ตัวนี้เราจะเบลอภาพนี้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะทำให้รายละเอียดของภาพเนี่ยมันหายลงไปอีกนะครับเราเบลอนิดเดียวนะครับถ้าปรับไปทางซ้ายสุดเนี่ย Radius มันจะเป็น 0.1 ก็คือค่าความเบลอแบบ 0.1 เราก็ไล่ปรับเข้ามานะครับเราเบลอไม่มากจุดประสงค์ที่ใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้รายละเอียดของภาพเนี่ยมันดูฟุ้งๆจางๆนะครับไม่ดูคมกดโอเคแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเป็นโหมดของตัว Gaussian Blur ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเราจะใช้ Blend Mode ตัวนี้ครับ Screen เลือก Screen เข้ามานะครับ Blend Mode Screen เนี่ยนะครับมันจะเป็น Blend Mode ที่จะทำให้ภาพสว่างขึ้นนะครับคือส่วนที่สว่างอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นนะครับส่วนที่มืดก็จะสว่างขึ้นด้วยยกเว้นสีดำนะครับแล้วเราก็มานี่มาดูตรงนี้นะครับ opacity เราก็มาปรับ opacity นะครับเพื่อที่จะลดความสว่างลงหน่อยนะครับปรับวิธีการปรับเนี่ยก็เอาเมาส์ไปวางตรงคำว่า opacity เนี่ยเราจะได้รูปเครื่องมือนิ้วแล้วก็มีลูกศรซ้ายขวาแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาได้ภาพนี้เอาสัก70กดโอเคหลังจากนั้นนะครับพอขอบมันฟุ้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ฟิลเตอร์อีกตัวนึงเพื่อที่จะทำให้ขอบมันดูมีรายละเอียดหน่อยแต่ไม่คมมากนะครับไปที่ฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ Style Light เลือก File Edge คลิกเข้ามาพอกดฟิลเตอร์ตัวนี้ไปนะครับคือ File Edge เนี่ยมันจะเป็นฟิลเตอร์ที่ทำให้ภาพเนี่ยมันมีขอบนะครับรอยต่อของภาพเนี่ยมันขึ้นขอบขึ้นสีขึ้นมาแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเบลนด์โหมดมันนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาเลือกเบลนด์โหมดเป็น Multiply เห็นไหมครับพอ Multiply เนี่ยมันจะทำให้ภาพมืดลงนะครับส่วนสว่างอะไรที่เป็นขาวล้วนเนี่ยmultiply มันจะทำให้มองไม่เห็นนะครับส่วนเข้มเนี่ยมันก็จะยังอยู่แต่มันก็จะมืดลงแล้วก็จะเห็นภาพเนี่ยมันมีขอบละเหมือนว่าเราใช้ตัวผู้กันเนี่ยมาตัดขอบภาพนี้กดโอเคอ๋อลืมไปนะครับ file edge แต่มันคลิกกลับไปหน่อยแล้วเราก็มาเปลี่ยน blend mode นิดหน่อยนะครับลดขอบลงหน่อยเอาสัก89 87ก็ได้แล้วก็กดโอเคได้แล้วสำหรับภาพที่มันดูเหมือนว่าเราใช้สีมาระบายนะครับหลังจากนั้นเราไปซ้อนกระดาษสำหรับวิธีการเอากระดาษมาซ้อนภาพนี้นะครับให้ไปที่ไฟล์เลือก Place Embedded นะครับแล้วเราก็ไปเลือกกระดาษที่เราเซฟเก็บไว้ถ้าใครมีภาพถ่ายกระดาษของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่มีก็โหลดของผมได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วก็เอามาใช้งานกันกด Place นะครับพอกด Place ปุ๊บนะครับเราก็ขยายกระดาษหน่อยเพราะว่ากระดาษเนี่ยรูปมันเล็กกว่าภาพคนใช่ไหมครับเราก็ขยายเลยนะครับข้อดีของการใช้ Place Embedded คือพอเปิดภาพขึ้นมาแล้วเนี่ยมันพร้อมที่จะย่อหรือว่าขยายนะครับแล้วก็ขยายภาพให้มันพอดีกับภาพอันนี้พอเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกกระดาษมันบางภาพคนนี้อยู่ใช่ไหมครับเราไปเปลี่ยน Blend Mode ให้เป็น Multiply ครับพอเปลี่ยน Blend Mode เป็น Multiply แล้วเนี่ย Blend Mode Multiply นะครับมันจะเป็น Blend Mode ที่ทำให้ภาพมันมืดขึ้นนะครับหมายความว่าภาพที่มันมีสีอ่อนเนี่ยถ้าเป็นภาพสีขาวล้วนเนี่ยสีขาวจะทำให้ถูกมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสีอ่อนลงมาเนี่ยมันก็จะถูกทำให้จางลงไปเห็นไหมครับพอวางกระดาษแล้วเปลี่ยนเบลนด์โหมดแล้วเนี่ยภาพมันก็เหมือนภาพวาดลงอยู่บนกระดาษแล้วอะแต่มันยังดูไม่เนียนเพราะว่ารายละเอียดมันครบไงถ้าภาพวาดทั้งหมดเนี่ยมันก็ควรจะมีรายละเอียดเปิดบ้างปิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีการทำให้ภาพเนี้ยมันดูสมจริงเราก็ใช้บรัชนะครับแต่ก่อนที่จะไปใช้บรัชนะครับเราจะต้องใส่เลเยอร์มาสก์ให้ภาพนี้ก่อนเพื่อที่จะบังภาพนี้แล้วเราก็จะมาระบายเปิด Layer Mask มี2แบบนะครับคือแบบสีดำคือแบบบังแล้วเราใช้บลัชสีขาวมาระบายเพื่อที่จะแสดงแล้วก็ Layer Mask แบบสีขาว
แบบแสดงทั้งหมดเราใช้บรัชสีดำมาระบายเพื่อที่จะปิดนะครับถ้าใครสนใจที่จะศึกษาเรื่องเลเยอร์หรือว่าเลเยอร์มาสก์นะครับดูได้ที่ลิงก์นี้นะครับผมเคยพูดไว้แล้วละเอียดด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเรื่องเลเยอร์เนี่ยเพราะทุกคลิปที่ผมพูดเนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับเลเยอร์เลเยอร์มาสก์ตลอดนะครับลองศึกษาดูแล้วจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เยอะแยะเลยอ่ะสำหรับภาพนี้นะครับเราจะใช้เลเยอร์มาสก์แบบสีดำวิธีการเลือกเลเยอร์มาสก์แบบสีดำก็ลงมาดูตรงนี้นะครับแล้วก็กด Option หรือว่า Alt ค้างไว้นะครับแล้วก็คลิก1ทีเห็นไหมครับภาพผู้หญิงคนนี้ก็จะโดนบังไปละแล้วก็เห็นสีดำอยู่ตรงนี้ก็คือเลเยอร์มาสก์เราก็เอาบรัชมาระบายละวิธีการเลือกบรัชนะครับก็คือมาตรงนี้ครับหรือว่ากด Hot Key B ก็ได้นะครับบรัชแบบสีดำเราก็ต้องใช้สีขาวมาระบายใช่ไหมครับให้มาดูที่ตรงนี้นะครับถาดสีข้างหน้าคือ Foreground ข้างหลังคือ Background นะครับให้มันเป็นสีขาวกับสีดำถ้าสมมุติว่ามันยังเป็นสีอื่นให้กด D นะครับเพื่อที่จะรีเซ็ตมันแล้วถ้าสมมุติว่าสีดำมันอยู่ข้างบนเราก็กด X เพื่อที่จะสลับถาดสีได้นะครับแล้วก็เอาสีขาวขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ครับคลิกเลือกมานะครับเราจะใช้บรัชที่เรามีอยู่นี่แหละเพื่อที่จะมาระบายนะครับแต่คงไม่ใช้บรัชแบบธรรมดาเราจะใช้บรัชแบบพิเศษนะครับซึ่งถ้าใครใช้ Photoshop CC เนี่ยพอเลือกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคำว่า Dry Media Brush อยู่เลือกเข้าไปเลยนะครับแล้วเราจะมาเลือกใช้ไอ้บรัชพวกนี้ในการระบายแต่ถ้าใครใช้ Photoshop เวอร์ชั่น CS นะแล้วต่ำกว่านั้นแล้วไม่มีบรัชตรงนี้เราก็สามารถหาโหลดได้ทางเน็ตนะครับบรัชเยอะแยะเลยนะครับถ้าโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงมาเลือกที่ Import Brush นะครับพอเลือก Import Brush เราก็เลือกบรัชที่เราต้องการที่เซฟเก็บไว้แล้วก็กด Open ผมมีลิงก์ของบรัชที่สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับก็โหลดได้ที่ description ข้างล่างเหมือนกันนะครับถ้าใครยังไม่มีก็โหลดไปใช้งานได้อันแรกที่จะใช้นะครับผมจะใช้ตัวนี้นี่ Charcoal Pencil ตัวนี้นะครับเลือกไปแล้วเราก็จะมาปรับขนาดของบรัชวิธีการปรับขนาดของบรัชก็กด Control หรือว่า Option ค้างไว้เลื่อนเมาส์ซ้ายขวานะครับถ้าเป็นใน Windows ก็กด Alt คลิกขวาเลื่อนเมาส์ซ้ายขวาเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะปรับขนาดถ้าปรับขึ้นลงเนี่ยมันจะเป็นการปรับ opacity ละนะครับเพราะอันนี้เป็นบรัชพิเศษก็คือปรับความเข้มความจางของบรัชละหรือเราไปเลือกตรงนี้ก็ได้ opacity สำหรับภาพนี้เราเอา opacity หรือว่าความเข้มความจางของบรัชสัก 60-58 ก็ได้แล้วเราก็มาเริ่มไล่ระบายละนะครับไล่ระบายไปนะครับปรับขนาดของบรัชไล่ระบายนะครับไล่แตะไล่ระบายสำหรับสเต็ปในการระบายเนี่ยอันเนี้ยก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนแล้วนะครับว่าอยากจะระบายให้มันเนียนมากเนียนน้อยขนาดไหนนะครับก็ระบายได้เลยนะครับก็ลองไล่ระบายดูเห็นไหมครับภาพมันก็จะดูเหมือนภาพแนวศิลปะที่ใช้สีในการระบายแล้วอะนะครับเราก็ระบายแล้วเราก็ยังสามารถไปเลือกบรัชที่ผมบอกได้เยอะแยะเลยนะครับอันนี้ผมจะเลือกเนี่ยพาสเทลพาลูซ่าก็ได้นะครับเดี๋ยวลองใช้งานดูคราวนี้ถ้าผมอยากจะยกเลิกตรงนี้นะครับผมก็แค่เอาสีดำไปเทที่เลเยอร์มาสตรงนี้นะครับวิธีการเอาสีดำมาเทที่เลเยอร์มาสก็คือกลับเป็นสีดำเหมือนเดิมก็กด Shift Delete นะครับมันก็จะเป็นการเรียกฟิลขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมาเลือกคอนเทนต์ตรงนี้เลือก Black กดโอเคเลเยอร์มาสก็จะกลับเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองไปใช้งานเนี่ย Ultimate Pastel ปรับขนาดของบรัชแล้วก็ไล่ระบายตามชอบนี่ล่ะนะฮะอันนี้ก็สวยดีเห็นไหมครับก็สวยไปอีกแบบคือก็ลองเล่นกันดูครับมีบรัชเยอะแยะมากมายเลยนะครับลองเอาไปเลือกใช้กันดูไปหาโหลดบรัชได้ทางเน็ตเยอะแยะเลยนะครับเอามาเล่นกันดูรวมทั้งเรายังสามารถเปลี่ยนพื้นผิวของกระดาษได้ด้วยนะครับถ้าใครมีภาพถ่ายหรือว่าผิวของกระดาษรูปแบบอื่นๆเนี่ยเราก็แค่เอาไปวางบนเลเยอร์บนสุดแล้วเปลี่ยนเป็นโหมดเป็นมัลติพายแค่นั้นเองง่ายมากๆตัวกระดาษฟรีเนี่ยสามารถหาโหลดได้ทางเน็ตเยอะแยะเลยหรือว่าถ่ายกระดาษในบ้านก็ได้เอาไปใช้งานนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับภาพของเราก็จะดูอาร์ตดูศิลปะมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยเพิ่มความสวยงามความแปลกตาให้ภาพเราได้เยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้จบแล้วนะครับเป็นเทคนิคเร็วๆง่ายๆแล้วก็ใช้ได้ผลก่อนจากกันไปเหมือนเดิมนะครับถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครดูวิดีโอนี้ครั้งแรกนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับ Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะให้มันแจ้งเตือนในกรณีที่มีวิดีโอใหม่ขึ้นมานะครับวิดีโอใหม่โหลดวิดีโอใหม่จะอัพโหลดทุกวันเสาร์แล้วก็วันพุธสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ